พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่เอาของไปเก็บห้องพี่ก่อนหนูดาวเข้าห้องไปก่อนนะเออได้ก็บอกแล้วไงว่าสระผมมาแล้วน้ำมันเข้าหูพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินเออเดี๋ยวเข้าห้องไปเนี่ยเอาคอตเทิลบัดเคลียร์หูด้วยนะพูดแค่นี้ต้องขึ้นกูขึ้นมึงเลยเหรอไม่ใช่พี่บอกว่าเอาคอตเทิลบัดเคลียร์หูด้วยนะกูอีกแล้วโอ้ยเอาใหญ่แล้วเดี๋ยวจะฝากไว้ก่อนเถอะถึงอย่างนี้ทำไมมันห้องมันรกแบบเนี้ยก่อนออกไปพี่ช้างเขาเก็บเรียบร้อยแล้วนี่หรือว่ายังไม่เก็บเก็บแล้วทำไมมันยังรกแบบเนี้ยหรือว่าตอนไปฉันละหยุดโน้ตบุ๊กอยู่ที่ไหนโน้ตบุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้ยบนเนี้ยไม่มีหรอกตุ๊กตุ๊กอ่ะถ้าอยากได้ก็ไปเรียกเอาสิไปขอบคุณมากนะครับเจ้าหน้าที่คอนโดเขาบอกว่าฮะอะไรนะเจ้าหน้าที่คอนโดเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดนะถูกตัดสัญญาณตั้งแต่เช้าแล้วแล้วมันก็ตั้งภาพเดิมหลอกไว้รปภ.เลยไม่รู้ว่าสัญญาณถูกตัดวางแผนมาดีขนาดนี้น่าจะเป็นมืออาชีพอะไรเหรอเปล่า